สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนอะไหล่แต่งนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนตัวกระจกนะครับเป็นแบบขายาวสำหรับรุ่น CBR นะครับใส่ได้ทั้งตัว150ตัว300หรือตัว500 650ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับตัวกระจกนะครับที่ผมจะมาติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นตัวขายาวนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับเป็นตัวยางรองนะครับแล้วก็น็อตยึดตัวนี้นะก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันนะครับติดตั้งกันง่ายๆเลยนะครับก็ตัวยางรองเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ประกบกับตัวด้านล่างนี้ก่อนนะครับตัวฐานเราครอบแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราค่อยมาติดตั้งกับที่ตัวรถอีกทีนึงเนาะก็สำหรับตัวนี้นะครับรูน็อตเขาก็จะมาให้ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับ CBR นะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะของตัว CBR นะครับก็นี้เนี่ยผมยึดน็อตไว้ก่อนนะครับเราสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับเรายึดน็อตทิ้งไว้ก่อน1ตัวเนาะตัวนี้นะครับเราก็ยึดน็อตได้เลยนะครับ2ตัวตั้งได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวกระจกแต่งเนาะตรงขานี้เราสามารถยึดแน่นได้เลยนะครับพอเวลาเรายึดแน่นเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถปรับตัวขาตรงนี้ได้นะครับเราติดตั้งเสร็จเนาะตัวขากระจกเนี่ยเราก็สามารถปรับพับขึ้นพับลงได้นะครับตามความถนัดของในการขับขี่เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวเลนเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับหมุนออกหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ตัวกระจกเนี่ยครับเราก็สามารถพับเก็บไว้แบบนี้ได้นะครับพับเก็บไว้กับตัวรถแบบนี้ได้เลยก็อันนี้เนี่ยผมปรับให้ดูกันก่อนนะครับประมาณนี้เนาะก็ตัวกระจกนะครับก็จะเป็นเลนส์ใสนะครับเราก็สามารถมองได้สบายสายตาแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเลนส์มันจะไม่หลอกตาด้วยนะครับสำหรับตัวเลนส์กระจกนะครับก็จะเป็นเลนส์ใสนะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์ใสแบบไม่หลอกตาด้วยนะครับก็เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของการขับขี่ของเราได้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะไม่หลอกตาเรานะว่ารถอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันจะเป็นระยะตามจริงเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับปรับข้อตรงนี้หรือว่าเราสามารถปรับยืดออกหรือว่าพับเก็บเข้าที่ตัวขานี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวขาเนี่ยเราสามารถยึดให้ตายตัวได้นะครับโดยเราใช้หกเหลี่ยมนะครับขันตรงนี้ให้แน่นนะถ้าเกิดเราไม่อยากปรับระยะของมันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะมันจะเป็นตัวขาก้านยาวนะครับมันก็จะตัวขาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาพอดีกับชิวนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็ออกมาประมาณนี้มันจะไม่เลยชิวนะครับมันจะอยู่พอดีกันเลยเนาะก็สำหรับตัวกระจกเนี่ยก็ติดตั้งได้ง่ายๆนะครับใครก็สามารถติดตั้งได้เนาะก็ทำตามคลิปที่ผมแนะนำได้เลยนะครับเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้แล้วก็ตัวยางรองนะครับเป็นของเฉพาะรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยการติดตั้งตัวกระจกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครอยากให้ผมติดตั้งอะไหล่ชิ้นไหนหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนกับตัวรถอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันเพิ่มในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ